ป็นไงบ้างฮะสบายขึ้นหรือยังดีขึ้นมากแล้วโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยใครยังชั่วใครฮะดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเลยฮะแล้วเฮ้ยท่านเป็นใครเนี่ยฮะข้าคือท่านยายซุนแล้วที่นี่ที่ไหนสุสานคนเป็นฮะฮะสุสานคนเป็นโอ๊ยอยู่ไม่ได้แล้วข้าตายแล้วงั้นเหรอข้าไม่อยากตายข้าไม่อยากตายปล่อยข้าออกไปเบอร์ซี่ทำไมไม่มีประตูปล่อยข้าออกไปข้ายังไม่อยากตายเอาข้ามาไว้ที่นี่ทำไมปล่อยข้าออกไปเดี๋ยวนี้ข้าไม่อยากถูกฝังอยู่นี่ท่านยายข้ากลัวข้ากลัวนักพจน์เน่าจะมาจับข้าท่านยายผู้นั้นชอบแกล้งข้าไม่ต้องกลัวเด็กน้อยมีท่านยายซุนอยู่ไม่มีใครกล้าแกล้งเจ้าแน่ท่านยายท่านช่วยข้ามาที่นี่เหรอใช่ข้าช่วยเจ้ามาทำไมเขาต้องรังแกเจ้าล่ะเขาสู้ท่านลุงก้วยข้าไม่ได้ก็เลยตีข้าอาจารย์ข้าก็ตีพวกศิษย์พี่ก็ตีข้าด้วยอาจารย์กับศิษย์พี่ตีเจ้าทำไมกันแล้วเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อเอี้ยก้วยตั้งแต่ยังไม่ทันเกิดพ่อข้าก็ตายไปแล้วแม่ข้าก็ตายแล้วไม่มีใครรักข้าเลยท่านยายทำไมเด็กคนนี้เอาแต่ร้องล่ะแม่นางเขาน่าสงสารมากเลยท่านลงมาดูสิข้าไม่พบคนนอกนี่คือแม่นางเล้งนางเป็นเจ้าของของที่นี่ข้าน้อยขอบคุณแม่นางเล้งกับท่านยายที่ช่วยชีวิตข้าจะไม่ต้องขอบคุณข้าเป็นท่านยายซุนช่วยเจ้าในเมื่อเจ้าไม่เป็นไรแล้วก็กลับตำหนักเต็งเอียงไปเถอะเด็กกำพร้าทั้งพ่อแม่ตอนนี้ถูกคนที่ตำหนักไล่ตีอีกด้วยให้เขาอยู่ที่นี่สักพักเถอะนะกฎของสำนักท่านยายไม่รู้เหรอไม่สู้รีบส่งตัวเข้าไปเถอะเด็กน้อยรอข้าก่อนข้าจะขึ้นไปคุยสักหน่อยแม่นางหากปล่อยเขาออกไปพวกนักพรตชั่วนี่ต้องไม่ละเว้นเขาแน่ท่านส่งเขากลับไปอธิบายให้ชัดเจนถ้าหากนักพรตนั่นไม่ทำอะไรเขาอีกก็คงจบเรื่องแล้วเรื่องในสำนักของพวกเขามีเหรอจะฟังพวกเราน่ะให้ยาถอนพิษและพูดดีๆเขาจะไม่ทำตามเชียวเหรอท่านยายให้ข้าไปเถอะนะรอข้าโตกว่านี้แล้วข้าจะกลับมาเยี่ยมมาข้าจะไปพร้อมกับเจ้าข้าจะไม่ให้พวกนักพรตนั่นมารังแกเจ้าอีกแล้วล่ะท่านยายอย่าสนข้าเลยข้าก็เป็นแค่เด็กซุกซนคนหนึ่งก็เลยถูกพวกคนรังเกียจไม่ชอบหน้าท่านอย่าใส่ใจข้าเลยพวกนั้นเกลียดเจ้าแต่ยายไม่เกลียดนี่ยายชอบเจ้านะไปยายจะพาเจ้าไปเองท่านยายทำไมท่านอาเล้งถึงอยู่ที่นี่ล่ะสุสานนี่ใหญ่มากเลยใหญ่พอๆกับตำหนักเต็งเอียงเชียวอึ้งจีเพ่งชวนจินกาขอพบแม่นางเล้งสุสานคนตายแม้ขึ้นชื่อว่าสุสานที่จริงกลับเป็นเขาวงกฎแห่งหนึ่งสมัยก่อนนักพรตเน่าเฮงเต็งเอียงใช้กำลังคนนับพันสร้างอยู่หลายปีถึงสำเร็จได้เ
ขาได้สะสมเสบียงเอาไว้ในนี้มากมายเป็นฐานที่มั่นส่วนตัวแล้วตกแต่งภายนอกเหมือนสุสานเพื่อตบตาชาวกิมก๊กทั้งหลายกลัวว่ากิมก๊กจะบุกจึงสร้างกลไกมากมายเอาไว้เด็กน้อยดูนี่ฮะดูสิยายแล้วจะออกไปยังไงล่ะคนนอกทำไมรู้ก็จะคิดว่าออกไปไม่ได้นี่ท่านยายตรงนี้มีทางอยู่อ่ะนั่นก็เป็นที่เก็บเสบียงเหมือนกันข้างหน้าก็มีนะท่านยายสถานที่ดีๆแบบเนี้ยทำไมเฮงเต็งเอียงยกให้คนอื่นได้ล่ะเขาประลองกับบรรพจารย์เราแล้วสู้ไม่ได้ก็เลยยกสุสานนี่ให้กับบรรพจารย์น่ะทุยพวกนักพลดเน่าสำนักเฮงเต็งเอียงนั่นบอกว่าเฮงเต็งเอียงมีฝีมือเป็นอันดับหนึ่งในแผ่นดินดูสิตีกันครั้งนี้ยังเสียสุสานไปเลยไม่ต้องกลัวท่านยายอยู่นี่แน่จริงก็มาจับข้าสิท่านยายนี่ยาแก้พิษพึ่งเอาไปช่วยคนเถอะนับจากนี้ไปจะได้รังแกเด็กคนนี้อีกสิพี่อย่าหลงกลนะอาจจะเป็นยาพิษนะปากจะได้ไม่ต้องระแวงว่าเป็นยาพิษไปพวกวุโสถือพวกเราผิดเถอะการช่วยคนเป็นกุศลใหญ่ขอท่านมอบยาถอนพิษให้ด้วยยามีแค่ขวดเดียวไม่มีมากกว่านี้ชีวิตของพวกนั้นก็ไปหาทางช่วยเองก็แล้วกันให้หยุดนะหยุดหยุดหยุดยาทำไมเจ้าไม่ยอมให้ข้าไปงั้นเหรอท่านอาวุโสต้องมอบยามาก่อนเฮ้ยเอาไปเฮ้ยยาท่านยายส่งเอียกล้วยกับยาถอนพิษมาให้ข้าซะดีกว่าได้ข้าจะให้